ข่าวดีสำหรับน้องๆนักศึกษาแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับทาง Apple ปล่อยโปรโมชั่น Back to School ออกมาให้เราซื้อ iPad แล้วก็ Mac รุ่นที่ร่วมรายการนะครับรับฟรีไปเลยครับ AirPods รุ่นที่2นอกจากนี้ยังสามารถอัปเกรดเป็น AirPods รุ่นอื่นๆแถมยังรับส่วนลดของ Apple Care Plus ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงผมจะมาอธิบายสรุปให้ฟังกันในคลิปนี้ไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับมาสรุปให้ฟังกันครับผมสำหรับโปรโมชั่น Back to School ที่ทาง Apple เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวันที่9กรกฎาคม2563นั่นเองนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมขอสรุปให้ฟังดังนี้นะครับใครที่จะสามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้บ้างก็ประกอบไปด้วยอาจารย์ครับนักศึกษาครับบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าผู้ปกครองสามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้นะครับอุปกรณ์ตัวไหนบ้างครับอยู่ในโปรโมชั่นนี้ก็จะมี2กลุ่มนะครับก็คือ iPad แล้วก็ Mac iPad นั้นจะประกอบไปด้วย iPad Air แล้วก็ iPad Pro นะครับในฝั่งของ Mac นะครับก็จะประกอบไปด้วย MacBook Air ครับ MacBook Pro 13นิ้ว MacBook Pro 16นิ้ว iMac ทุกรุ่นแล้วก็ iMac Pro ด้วยนะครับซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามครับทาง Apple ก็จะแถมหูฟังไร้สาย AirPods ให้นะครับซึ่งหูฟังไร้สาย AirPods ตัวที่แถมนั้นจะเป็น AirPods รุ่นที่2กล่องชาร์จจะเป็นแบบกล่องชาร์จธรรมดานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้ AirPods รุ่นที่2ที่เป็นกล่องชาร์จรุ่นไร้สายนะครับด้านหน้าจะมีไฟสีเขียวๆแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะวางกล่อง AirPods ตัวนี้ไว้บนแท่นชาร์จไร้สายมันจะชาร์จได้นี่คือความแตกต่างระหว่างรุ่นที่แถมฟรีกับรุ่นนี้นะฮะถ้าอยากจะได้ AirPods รุ่นที่2กล่องชาร์จไร้สายให้เพิ่มเงินอีก 1,500 บาทนะครับจากราคาเต็มของรุ่นนี้อยู่ที่ 7,490 บาทนะครับลดลงมาเราเพิ่มเงินเพียงแค่ 1,500 บาทเท่านั้นก็จะได้รุ่นนี้ไปแต่ถ้าหากใครอยากอัปเกรดเป็น AirPods Pro ก็ทำได้เหมือนกันนะฮะ AirPods Pro หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับหูฟังของ AirPods Pro นั้นจะมีระบบตัดเสียงมาให้ด้วยนะครับเป็นหูฟังแบบ In Ear ตัดเสียงได้นะครับมีระบบ transparent ได้ด้วยนะครับซึ่งพูดง่ายๆว่าฟีเจอร์ตัวนี้เสียงดีกว่าประมาณนั้นนะครับราคาแพงกว่าด้วยราคาปกติของ AirPods Pro จะอยู่ที่ 9,490 บาทนะครับแต่ถ้าเราซื้อพร้อมกับโปรโมชั่น Back to School ตัวนี้นะครับเราจะเพิ่มเงินเพียง 3,500 บาทก็จะได้ตัวนี้ไปนะครับนอกจากนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อ Apple Care Plus พูดง่ายๆก็คือตัวประกันอุบัติเหตุที่เพิ่มเติมให้กับiPad หรือว่า Mac ทาง Apple จะลดราคาของ Apple Care Plus ให้ 20% นะครับรุ่นไหนก็ตามนะครับถ้าซื้อเข้าไปด้วยจากราคาปกติเท่านี้ลดลงมาเลยครับอีก 20% ต่อไปครับคำถามที่หลายๆคนสงสัยช่องทางการสั่งซื้อโปรโมชั่น Back to School นี้สามารถทำได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคำตอบก็คือสามารถทำได้ผ่าน2ช่องทางครับช่องทางแรกคือช่องทางออนไลน์นะฮะ Apple Store ออนไลน์สำหรับการศึกษาผมแนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็เข้าไปทำการสั่งซื้อแบบปกติได้เลยนะครับราคาของอุปกรณ์สำหรับการศึกษานั้นจะถูกกว่าราคาปกติอยู่แล้วเข้าไปลิงก์นี้กดซื้อได้เลยเลือกไปครับมันจะมีขั้นตอนที่บอกว่าเนี่ยเราจะได้แถม AirPods นะแล้วก็เราจะอัปเกรดไหมถ้าเป็น AirPods รุ่นที่2เป็นกล่องไร้สายเพิ่มอีก 1,500 นะโอเคไหมหรืออัปเกรดเป็น AirPods Pro เพิ่มเงินอีก 3,500 นะประมาณนี้ครับในหน้านั้นเราก็จะทำได้นะเราก็สามารถชำระผ่านทางออนไลน์ได้เลยข้อดีของการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นะครับก็คือใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าใครที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปที่หน้าร้านได้เราสามารถทำผ่านทางนี้ได้เลยและที่สำคัญครับสามารถผ่อนชำระ 0% ได้นานสูงสุด3เดือนนะครับจะให้แค่3เดือนจะไม่ให้สูงสุดถึง15เดือนเหมือนการซื้อแบบปกตินะครับพอเราทำการสั่งซื้อเสร็จเราก็จะรอขอนิดนึงทาง Apple ก็จะส่งสินค้าที่เราสั่งซื้อไปให้ถึงที่บ้านเลยส่วนช่องทางที่2ครับที่หน้าร้าน Apple Icon สยามฟังดีๆนะครับหน้าร้าน Apple Icon สยามเท่านั้นนะครับ Apple Icon สยามก็ร่วมโปรโมชั่น Back to School เช่นกันนะครับน้องๆ นักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองนะครับหรือว่าอาจารย์นะฮะที่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เดินทางไปที่ Apple Icon สยามครับเมื่อเลือกซื้อสินค้าทั้ง iPad แล้วก็ Mac ที่ร่วมรายการก็สามารถรับ AirPods ฟรีได้เช่นกันนะครับข้อแตกต่างระหว่างการซื้อที่หน้าร้าน Apple Icon สยามกับออนไลน์ที่หน้าร้านของ Apple Icon สยามนั้นเราจะไม่สามารถผ่อนชำระสินค้าได้นะครับเราต้องจ่ายสดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือว่าการชำระผ่านบัตรเครดิตก็ตามก็สามารถที่จะได้รับ AirPods ในโปรโมชั่นนี้เช่นกันนะครับย้ำอีกครั้งครับโปรโมชั่นนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2563ไปจนถึงวันที่29กันยายน2563นี้เท่านั้นนะครับ
ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับเรื่องของโปรโมชั่น Back to School จากทาง Apple Store เพื่อการศึกษานะครับหวังว่าข้อมูลที่นำมาบอกวันนี้จะตอบข้อสงสัยของใครหลายๆคนนะครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เราพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ Let's go.